หลังจากเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่นะคะสำหรับแอปเวอร์ชันใหม่ล่าสุดของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB Easy App เวอร์ชัน E3.0 แล้วนะคะเขาเนี่ยบอกชัดเลยว่าอยากจะยกเครื่องใหม่ทั้งหมดทั้งหน้าตาสำหรับผู้ใช้งานแล้วก็สถาปัตยกรรมเทคโนโลยีหลังบ้าน SCB เขามีจุดยืนชัดนะคะบอกว่าจะไม่เป็นโมบายแบงกิ้งแอปลืมไปเลยค่ะเขาจะกลายเป็นไลฟ์สไตล์แอปที่อยู่ในชีวิตประจำวันตรงกับคอนเซ็ปต์เป็นทุกอย่างที่เธอแล้วเป็นทุกอย่างเพื่อคุณค่ะเริ่มจากหน้าตาแอปก่อนเลยนะคะคลิกเข้ามา SCB Easy หน้าตาเขาเปลี่ยนใหม่หมดเลยค่ะเป็นแบบ Tiles Design หรือว่าเป็นแบบโมเดิร์นมากขึ้นนะคะสามารถปรับเปลี่ยนลากได้เองอะไรใช้บ่อยก็ลากขึ้นมาอยู่อันแรกๆนะคะมีเมนูจ่ายค่าน้ำค่าไฟมีบัญชีครอบครัวและเพื่อนอะไรที่เราโอนบ่อยๆเนี่ยก็มาอยู่ตรงแรกได้นะคะโอนให้คุณแม่อะไรอย่างงี้เพิ่มได้เรื่อยๆเลยแล้วก็มีจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะมือถือและเน็ตนี่ก็เลือกจ่ายได้สะดวกขึ้นค่ะธุรกรรมของฉันคลิกไปก็มีเยอะเลยนะคะสามารถดูโปรโมชั่นบัตรได้ค่ะบัตรเครดิตต่างๆคาร์ดดีลว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดือนนี้ตามหมวดหมู่เลยนะคะฟีเจอร์เติมเงินนะคะเติมเอาไปที่ไหนก็แล้วแต่พาร์ทเนอร์กับหลายเจ้าค่ะติดต่อพนักงานได้จากนี้เลยในแอปนะคะมีทั้ง call center อีเมลแล้วก็ช่องทางอื่นๆค่ะทีนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าแอปเวอร์ชันนี้เฮ้ยทำไมไม่ต้องใส่พินไม่ปลอดภัยหรือเปล่าไม่เลยค่ะจริงๆหน้าแรกเข้ามาไม่ต้องใส่พินก็จริงแต่ว่าทุกครั้งที่จะทำธุรกรรมนะคะก็จะต้องใส่พินทุกๆครั้งหรือว่าถ้าเป็น iPhone เนี่ยก็ใช้ Touch ID ได้เลยค่ะตึ้งทีนี้มาดูที่ฟีเจอร์เจ๋งๆกันบ้างนะคะเติมทางด่วน Easy Pass โอ้โหอันนี้เนี่ยหลายคนที่ใช้ทางด่วนบางทีเติมยากต้องไปนั่งเติมเข้าคิวอะไรแบบนี้นะคะนี้เติมผ่านแอปหักจากบัญชีได้เลยสะดวกมากชอบสุดๆแถมยังมีฟีเจอร์ที่เขาไปพาร์ทเนอร์กับวงในนะคะอันนี้ Dining ค้นหาร้านอร่อยค่ะก็จะมีร้านอร่อยทั่วมุมเมืองนะคะที่เราสามารถไปดูได้แล้วก็มีสิทธิพิเศษด้วยนะคะถ้าเป็นลูกค้าบัตรเครดิตไทยพาณิชย์จะได้อะไรนู่นนี่นั่นตามรอยไปได้เป็นไอเดียสำหรับคนอยากหาร้านนะคะฟีเจอร์นี้ค่ะเหมาะกับคนไทยสายบุญมากๆโดเนชั่นการบริจาคเดี๋ยวนี้บริจาคเงินผ่านแอปได้แล้วกดไปเลยปึ้งถ้าใครอยากจะเอาใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีก็ทำได้เหมือนกันเลือกมูลนิธิที่เราอยากจะบริจาคได้เลยนะคะสภากาชาดไทยร่วมบริจาคอ่ะบริจาคสิ100บาทตรวจสอบข้อมูลเขาก็จะบอกว่าสลานีโอนไปที่นี่ค่าเทียม0บาทยืนยันนะเรียบร้อยค่ะเท่านี้เงินของเราก็จะไปอยู่ในบัญชีของสภากาชาดไทยแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถแชร์สลิปหรือว่าแชร์เรื่องราวของเราบนโลกโซเชียลได้ด้วยเหมาะกับคนไทยสายแชร์นะคะแชร์ไปไหนก็ได้ก็แล้วแต่ Facebook ก็ได้ตึ้งโพสค่ะมาเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นหรือใครอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจของพี่ตูนบอดี้แสลมวิ่งจากสตูลไปเชียงใหม่นะคะเห็นว่าประมาณกันยาตุลานี้จะสามารถเริ่มบริจาคช่วยพี่ตูนได้แล้วนะคะเป็น giving experience สามารถผ่าน SCB Easy App ได้เลยรอติดตามกันนะคะทีนี้คอนเซ็ปต์เป็นทุกอย่างเพื่อคุณเนี่ยเขาชู3จุดเด่นนะคะคืออันแรก cardless ATM หรือว่ากดเงินไม่ใช้บาทค่ะเขาบอกว่าเป็นกระเป๋าสตางค์เพื่อคุณถามว่าฟีเจอร์นี้ดียังไงโอ้โหฮือฮามากตั้งแต่เปิดตัวเพิ่งทำคลิปย่อยให้ดูเป็นน้ำจิ้มกันไปแล้วด้วยนะคะฟีเจอร์นี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับคนที่ลืมกระเป๋าสตางค์ออกจากบ้านมีแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถไปกดเงินมาจากตู้ ATM ได้หรือว่าแม้คุณจะมีญาติญาติอะไรแบบนี้สามารถส่งรหัสให้เขาไปกดเงินที่ตู้ได้เหมือนกันสะดวกมากค่ะเดี๋ยวไปทำให้ดูกันกดเงินไม่ใช้บัตรง่ายมากค่ะสังเกตได้ว่าตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเฟื่องมีมือถือแค่เครื่องเดียวแล้วก็เข้าไปที่ธุรกรรมของฉันเสร็จแล้วนะคะก็กดไปที่กดเงินไม่ใช้บัตรเขาก็จะให้เราเข้าไปที่รหัสพินนะคะใส่พินปกติหรือว่าทัชไอดีก็ได้แล้วเราก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะถอนเงินกี่บาทสมมติว่าเฟื่องอยากถอนเงิน 3,000 บาทเฟื่องก็เลือกไปค่ะจากบัญชีนี้ตรวจสอบข้อมูลชื่อนี้นะกดเงิน 3,000 ยืนยันตัวตนคือเบอร์โทรศัพท์ของเฟื่องเฟื่องก็กดยืนยันค่ะปึ๊บเขาก็จะให้รหัสใส่รหัสกดเงินแล้วเบอร์มือถือที่ตู้ ATM ของ SCB ภายในเวลา15นาทีนี่ค่ะมีพินมาให้เราก็ไปค้นหาตู้ ATM จริงๆสมมุติว่าเรายังไม่เจอตู้ ATM นะคะเราก็สามารถกดค้นหาได้ค่ะเขาก็จะแรมตู้ในรัศมีใกล้เคียงกับเรานะคะเราก็เดินไปที่ตู้ ATM กันดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะมากดเงินพร้อมๆกันค่ะอยู่หน้าตู้ ATM แล้วพร้อมกับ SCB Easy App นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะกดเงินไม่ใช้บาทนี่อยู่ตรงนี้ปึ้งเสร็จแล้วนะคะเขาก็จะให้กดเบอร์มือถือที่ท่านเลือกเพื่อใช้ยืนยันตัวตนเพื่อก็จะใส่เบอร์เครื่องเข้าไปนี่เขาก็จะขึ้นมาเลยว่าเบอร์นี้ยอดเงินที่ต้องการถอนคือ 3,000 บาทถูกต้องค่ะเครื่องก็ใส่รหัสจากในแอปเข้าไปนะคะเงินออกมาแล้วใสๆค่ะเงินออกมาแล้วไม่ต้องใช้บัตรเลยมีมือถือเครื่องเดียวก็สามารถมีเงินได้เป็นกระเป๋าสตางค์เพื่อคุณจริงๆ SCB จัดให้ค่ะ
2เป็นบอดี้การ์ดเพื่อคุณหลายคนบอกว่าเฮ้ยใช้มือถือแบบนี้มันไม่ปลอดภัยหรือเปล่าเขาคิดมาเผื่อค่ะเพราะว่าอย่างผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะเป็นนะคะไม่รู้คุณพ่อคุณแม่ใครเป็นหรือเปล่ามีโทรศัพท์ใช่ไหมอาจจะแบบมีเคสอยู่ปึ๊กติดรหัสไว้ที่หน้าโทรศัพท์ค่ะก็ป้องกันที่ว่าเวลามือถือหายไปเนี่ยโจรเอาไปอันนี้ก็คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทนะคะให้ใจเลยแมนมากๆ3เป็นของขวัญเพื่อคุณอันนี้เลยค่ะเป็นสิทธิพิเศษ Easy Bonus นะคะซึ่งทางผู้บริหารเนี่ยเขาบอกเขาจะสรรหามาเรื่อยๆเลยเอาขนมเอาทุกอย่างมาสปอยนะคะทำให้คนติดแอปจนแบบเดี๋ยวก็ได้ดันกินโดนัทเดี๋ยวก็ได้ตั๋วหนังฟรีเดี๋ยวก็ได้อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดรอติดตามเรื่อยๆนะคะให้คุณเซอร์ไพรส์ได้จาก SCB Easy App อันนี้ค่ะอีกหนึ่งฟังก์ชันที่เพิ่งชอบและเหมาะกับคนที่อยากทวงหนี้มากๆสะดวกสุดๆตอนนี้เนี่ยรัฐบาลพยายามผลักดันให้เราเป็นสังคมไร้เงินสดหรือว่า cashless society นะคะฟีเจอร์นี้คือฟีเจอร์เรียกเก็บเงินค่ะเรียกเก็บเงินคืออะไรง่ายๆเลยสมมติเราไปกินข้าวกันมีเพื่อน5คนไปกินข้าวพร้อมๆกันอาหารทั้งหมด 2,000 บาทแปลว่าต้องจ่ายกันคนละ400บาทมีคนนึงจ่ายออกไปก่อนไม่เป็นไรปึ๊บฉันจ่ายปั๊มแต่เราสามารถใช้ฟีเจอร์เรียกเก็บเงินนี้นะคะเรียกเก็บเงินจากเพื่อนของเราได้สดๆเลยง่ายมากแค่ใส่เบอร์มือถือหรือว่าเลขบัตรประชาชนง่ายๆก็คือต้องผูกพร้อมเพย์นั่นเองนะคะเฟื่องก็จะเรียกเก็บเงินไปอย่างเช่นมีเบอร์เพื่อนเฟื่องทีนี้เฟื่องก็เรียกเก็บใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเรียกเก็บนะคะแล้วก็ให้โควต้าเขาว่าเฮ้ยให้เครดิตกี่วันอาจจะเป็น7วัน15วัน30วันหรืออะไรก็แล้วแต่กดตึ้งเขาจะมี notification ไปเด้งเตือนในโทรศัพท์เพื่อนว่าเฟื่องระดาได้เรียกเก็บเงินจากคุณเป็นจำนวนเท่านี้เท่านี้จ่ายภายในเท่านี้เท่านี้เสร็จแล้วถ้ามีกำลังจ่ายเป็นคนดีกดปึ้งเงินก็จะเข้ากระเป๋าเฟื่องง่ายมากไม่ต้องไปนั่งแบบขอโทษนะคะเงินที่ยืมไปเมื่อไหร่จะคืนนอกจากนี้ฟีเจอร์การทำธุรกรรมต่างๆก็ยังอยู่ครบนะคะมีทั้งการจ่ายบิลก็จะมีผู้ให้บริการต่างๆสินเชื่อรถยนต์โทรศัพท์รายเดือนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จ่ายได้จ่ายอีบิลก็ได้นะคะหรือว่าสแกน QR code และบาร์โค้ดเพื่อชำระบิลก็ได้สมมติเรามีบิลค่าน้ำค่าไฟมาก็ยิงตึ๊ด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 ก็จ่ายได้เลยด้วย SCB Easy App เวอร์ชัน 3.0 นี้ค่ะเรื่องความปลอดภัยเราก็สามารถดูได้นะคะพอเขาก็จะมี notification การแจ้งเตือนมาให้เราว่าเราเคยทำรายการอะไรไปแล้วบ้างเนี่ยมีกดเงินไม่ใช้บาทจำนวนกี่บาทเรียกเก็บเงินไปที่ใครได้รับเงินแล้วหรือยังนี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นของ SCB Easy App เท่านั้นนะคะหลายคนเนี่ยบอกว่ามันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยก็อาจจะจริงนะคะแต่เฟื่องเชื่อว่าเรื่องของเทคโนโลยีหรือว่าอะไรที่มันมาใหม่ๆแรกๆเนี่ยคนเราจะกลัวค่ะแต่ใช้ไปสักพักอันนี้เนี่ยหน้าตามันก็เป็นสากลมากยิ่งขึ้นซึ่งอนาคตนะคะก็จะมีการต่อยอดพาร์ทเนอร์กับหลายๆอย่างจะมีอะไรงอกมาในแอปนี้อีกเยอะแยะเลยเพราะว่าตัวสถาปัตยกรรมดีไซน์หลังบ้านที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยแน่นมากๆใช้เทคโนโลยีระดับเวิร์ลคลาสทุกอันเลยนะคะแล้วเขาก็ยืนยันว่าดีไซน์มาเพื่อต่อได้ง่ายรวดเร็วแล้วก็เชื่อมต่อได้กับทุกอย่างเลยนะคะเขาก็จุดยืนตรงนี้ที่อยากจะสร้างความแข็งแกร่งเหมือนเป็นฮับใช่ไหมจะได้ต่อได้เยอะๆนั่นเองนะคะก็รอดูเวอร์ชั่นต่อไปค่ะถือว่ายินดีกับ SCB ด้วยนะคะสรุปแล้วนะคะการคลิกโฉมของ SCB Easy App เวอร์ชันนี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็มอบประสบการณ์ใหม่ๆต่อยอดเกี่ยวกับ Digital Lifestyle ในอนาคตได้เยอะเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ใช้ลองอัปเดตกันดูค่ะรับรองสนุกนะคะเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะเป็นทุกอย่างที่เธอแล้ว